เราจะพานักปั่นของเราอ่ะไปอยู่ตรงจุดไหนที่มันเพอร์เฟคที่สุด1กิโลเมตรถึง50กิโลเมตรแรกคุณอาจจะไม่มีการบาดเจ็บไม่มีการเปลี่ยนแปลงเลยก็ได้ครับแต่ในขณะที่ร่างกายเริ่มอ่อนแรงลงเริ่มวีคลงการทำงานของฝั่งร่างกายก็จะเริ่มเปลี่ยนมูฟเมนต์ฟิตไบค์มันทำหน้าที่อะไรมันทำหน้าที่เป็นจักรยานอะไรก็ได้ในโลกนี้มาหาข้อมูลเพื่อจะพาไปซื้อรถพาเขาไปอยู่ในแองเกิลบอดี้ที่เราต้องการความสูงความยาวแบบนี้คุณเหมาะสมกับรถยี่ห้ออะไรมากที่สุดคือบนเนี้ยมันเป็นอะไรที่มีคำตอบหมดสวัสดีครับเพื่อนๆชาว The Nap Rider ครับวันนี้เป็นวันพิเศษวันหนึ่งนะครับซึ่งผมพาเพื่อนๆเนี่ยมายังสถานที่แห่งนี้ซึ่งก็คือ Sporttech Bike Fitting Studio นะครับแล้ววันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาพบกับพี่ท่านหนึ่งที่เป็นเบื้องหลังความสำเร็จของนักปั่นจักรยานมากมายนะครับตั้งแต่ระดับเริ่มต้นไปจนถึงระดับนักกีฬาอาชีพเลยแล้วก็เดี๋ยวเขาคือใครนั้นเดี๋ยวตามไปดูกันครับก็ในที่สุดนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำให้รู้จักกับพี่อีทนะครับซึ่งพี่อีทเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าเป็นฟิตเตอร์ชั้นแนวหน้าของเมืองไทยเลยนะครับซึ่งเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในศาสตร์ทางด้านนี้อย่างมากแล้วก็วันนี้ขอบคุณพี่อีทอย่างมากเลยนะครับที่สละเวลามาให้ความรู้กับทางผมแล้วก็เพื่อนๆได้ฟังพร้อมๆกันครับผมยินดีครับโอเคทีนี้หลังจากที่ผมได้เริ่มปั่นมาสักพักเนี่ยผมได้รู้สึกว่ามันก็ยังมีนักปั่นหลายท่านที่ยังไม่ได้มีความเข้าใจเกี่ยวกับไบค์ฟิตติ้งอย่างถ่องแท้นะครับหรือยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเราควรต้องทำไบค์ฟิตติ้งกันทุกคนไหมก็เลยอยากขอความรู้พี่อีทว่าไบค์ฟิตติ้งเนี่ยมันคืออะไรครับโอเคครับพี่ขยายความคำว่าไบค์ฟิตติ้งให้ไบค์ฟิตติ้งจริงๆแล้วก็คือการปรับแต่งนะครับทั้งสองฝั่งฝั่งนึงก็คืออุปกรณ์จักรยานอีกฝั่งนึงก็คือทางร่างกายคนเราทำสองอย่างนะครับให้มีความสมดุลกันมากที่สุดแล้วก็ปรับแต่งโพซิชันต่างๆเพื่อจะทำให้นักปั่นคนนั้นนะฮะมีความสุขกับการได้ปั่นจักรยานลดอาการบาดเจ็บนะครับทำให้เขานั่งอยู่บนจักรยานได้นานที่สุดเนี่ยอันนี้คือสำหรับทั่วๆไปสำหรับคนออกกำลังกายนะครับผมนี่คือหลักการในการทำไบฟิตนะฮะครับผมแล้วทีนี้ในความคิดของพี่อีทคือนักปั่นจักรยานเนี่ยควรเริ่มทำไบฟิตติ้งเมื่อไหร่ควรจะเริ่มตั้งแต่ตอนเริ่มเลยไหมหรือว่าลองปั่นไปสักพักหรือว่าควรจะปั่นจนค่อนข้างชำนาญแล้วค่อยมาฟิตครับโอเคก็จริงๆยังไม่ต้องเริ่มกับการทำไบฟิตแบบที่เลเวลแบบใหญ่ๆก็ได้นะครับเราค่อยๆเริ่มกันในเบื้องต้นก็คือเวลาที่เราเริ่มซื้อจักรยานมาอย่างน้อยที่สุดคุณก็เลือกซื้อรถจักรยานในระดับหนึ่งมาที่ถูกต้องและสมมติว่าถูกต้องนะฮะแล้วเราก็ลองปั่นเองนะครับเรารู้สึกยังไงนั่งแล้วทำไมเราเจ็บก้นทำไมเรามีมือชาทำไมปวดเข่าสารพัดอย่างนะครับก็ตรงนั้นเนี่ยถึงจุดๆหนึ่งค่อยลองปรึกษาดูนะครับ okay. ว่าเราควรจะปรึกษาเพื่อนที่เข้าใจนะครับที่เล่นมาก่อนหรือจำเป็นไหมที่จะต้องมาอยู่ในเลเวลที่แบบไปหาไบฟิตเตอร์เลยแบบสูงขึ้นมานิดนึงใช่ okay. ครับนะซึ่งจริงๆแล้วพี่แนะนำว่ามันยังไม่ต้องรีบร้อนถึงขนาดต้องทำฟิตติ้งเดี๋ยวนั้น okay. นะครับส่วนใหญ่เลยก็คนที่ขายอุปกรณ์กีฬาจักรยานนะร้านค้าก็จะมีความเข้าใจในระดับหนึ่งก็จะช่วยปรับแต่งให้เราออกมาจากร้านนะฮะทำให้เราไปขี่ได้ก่อนโอเคครับโอเคแล้วทีนี้ถ้าพูดถึงระดับของการทำไบฟิตติ้งเนี่ยพี่อีทแบ่งออกมาเป็นยังไงบ้างครับแบบอย่างเช่นสมมติที่ร้านคือระดับการทำแบบเบื้องต้นแล้วมันก็มีอย่างเช่นสแตติกไดนามิกพวกนี้มันคืออะไรครับโอเคจริงๆถ้าจะให้แบ่งเลเวลของการทำไบฟิตเนี่ยถ้าเป็นแบบสากลเนาะเราใช้คำว่าสากลอย่างสถาบันของ IBFI เขาแบ่งเอาไว้เป็นเลเวล1 2 3 4เลเวลสูงสุดคือเลเวล4ซึ่งคนที่อยู่เลเวล4ก็จะแบบประสบการณ์สูงมากนะครับแล้วก็มีความเข้าใจทางศาสตร์ทางฝั่งนึงที่เป็นฝั่งวิศวกรรมจักรยานอีกฝั่งนึงเป็นฝั่งของเรื่องร่างกายมนุษย์นะครับทุกอย่างพวกนี้ก็ค่อนข้างจะเรียนเยอะนะฮะประมาณนึงแต่จริงๆแล้วคำว่าไบฟิตติ้งพี่นิยามว่ามันมีหลายเลเวลเหมือนอย่างที่พี่บอกว่าน้องเดินเข้าไปซื้อจักรยานในร้านค้าแม้แต่คนขายเองก็สามารถทำฟิตติ้งให้เราได้โอเคแต่มันก็เป็นเลเวลในระดับเบสิกว่าเอ้ยคุณควรจะต้องขี่สูงเท่านี้นะคุณควรจะต้องแบบ
ปรับความสูงของสเต็มอะไรประมาณนี้เท่านี้ตั้งคลีทให้ในระดับหนึ่งอันนี้ก็ถือว่าเป็นไบฟิตเหมือนกันแต่เป็นฟิตในเลเวลแบบเบสิกเริ่มต้นแล้วหลังจากนั้นถ้าคุณคิดว่ามันมีอะไรที่เยอะกว่านั้นหรือความต้องการของคนขี่มีจุดประสงค์ที่เปลี่ยนไปถึงแม้ว่าผมได้ทำฟิตแบบนี้ออกมาแล้วแต่ผมก็ยังรู้สึกว่าทำไมผมยังมีอาการบาดเจ็บอยู่ยังไม่สบายถูกไม่เพียงพอแล้วก็วิ่งเข้าหาคนที่เป็นไบฟิตเตอร์ได้โอเคเมื่อกี้อาร์ตถามพี่ว่าแล้วสแตติกกับไดนามิกอ่ะมันถือว่าเป็นเลเวลไหมในมุมของพี่บอกว่ามันไม่ใช่เลเวลแต่มันเป็นวิธีการทำที่ต่างกันเนี่ยบางคนชอบบางคนยังมีความเข้าใจว่าทำสแตติกมันเป็นเลเวลที่ต่ำกว่าไดนามิกจริงๆพี่บอกไม่ใช่คนที่ทำสแตติกเก่งๆเข้าใจนะครับคุณไม่ต้องมีไดนามิกก็ได้ไดนามิกคืออะไรไดนามิกคือวิธีการใช้เครื่องมือที่เป็นระบบไดนามิกเคลื่อนไหวตลอดเวลาแล้วใช้ซอฟต์แวร์เข้ามาช่วยทำงานแล้วมันเป็นสแตทออกมาว่าตรงนี้คุณขี่กี่องศามุมนี้อยู่กี่องศาเป็นเครื่องมือเท่านั้นเองแต่คนที่ทำฟิตติ้งเก่งๆเขาจะทำสแตติกกันโอเคครับเขาสามารถมองเห็นด้วยสายตาเขาแล้วเข้าใจแล้วใช้อุปกรณ์แบบสแตติกคือไม่ต้องมีโทษนะพี่หยิบเครื่องมือตัวชิ้นนึงให้ดูได้เลยครับไอ้ตัวนี้เนี่ยนะครับเราเรียกว่าโกนิโอมิเตอร์มันก็คือไม้วัดองศานะครับซึ่งถ้าเป็นไดนามิกมีซอฟต์แวร์เข้ามาช่วยมันก็ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการวัดโอเคแต่พอเป็นฟิตเตอร์มาคอยล้างเช็คเขาทีนี้สแตติกก็คือปั่นแล้วเราอาจจะต้องหยุดแล้วเราก็จะใช้ไอ้พวกโกนิโอมิเตอร์เนี่ยเป็นตัวช่วยวัดมุมองศาว่าเราต้องการให้ขาเขาเหยียดไปกี่องศาเราอยากให้มุมหลังเขาอยู่กี่องศาเราอยากให้มุมไหล่เขาอยู่กี่องศาโอเคเราก็จะใช้เครื่องมือที่เป็นโกนิโอมิเตอร์พวกนี้วัดเนี่ยนี่คือแบบสแตติกแต่จริงๆแล้วเนี่ยในสแตติกก็ยังมีวิธีการทำงานที่เหมือนกับไดนามิกคุณก็ยังต้องสนใจในเรื่องฟังก์ชันมูฟเมนต์ของร่างกายคนครับนะครับเพียงแต่ว่าวิธีการวัดออกมาความละเอียดมันต่างกันหลายคนที่ใช้เครื่องมือไดนามิกแต่ไม่ได้เข้าใจฟังก์ชันมูฟเมนต์มันก็เป็นเพียงแค่ไม้บรรทัดอันหนึ่งคุณทำยังไงมันคำตอบก็ออกมาเป็นอย่างนั้นโอเคนะฮะเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นไดนามิกหรือสแตติกสำหรับพี่มองว่าไม่ได้แปลว่าใครเก่งกว่าใครหรือใครดีกว่าใครคนที่จะใช้สแตติกเก่งๆก็คือพวกนี้ความรู้ความสามารถประสบการณ์เยอะมากโอเคคนที่ใช้ไดนามิกก็แปลว่าคุณก็ต้องมีความรู้ความสามารถประสบการณ์แล้วเลือกใช้เครื่องมือที่ช่วยนะหาคำตอบให้คุณละเอียดมากขึ้นครับมันก็เหมือนกับหมอหมอรู้นะว่าคุณเป็นโรคกระเพาะแต่หมอไม่รู้หรอกหมอไม่เห็นว่าแผลมันกี่เซนไปเอ็กซเรย์ให้หมอดูหน่อยได้ไหมนะหมอจะได้เห็นว่าแผลมันเยอะไหมเดี๋ยวผมจะได้จ่ายยาเอา2เม็ดดีหรือเอา3เม็ดดีไอ้เครื่องมือไดนามิกก็เหมือนกันช่วยฟิตเตอร์ในการทำงานว่าโอ้สิ่งที่เราเห็นเมื่อก่อนถ้าดูด้วยอันนี้รู้แล้วว่ามันกี่องศาแต่พอมาเป็นเครื่องมือที่มันมีความละเอียดมากขึ้นมันก็ให้ความละเอียด1องศา2องศานิดเดียวทำให้เราเข้าใจว่าเราจะพานักปั่นของเราอะไปอยู่ตรงจุดไหนที่มันเพอร์เฟคที่สุดมันละเอียดขึ้นมันเป็นผู้ช่วยเท่านั้นเองโอเคแต่ยังไงหลักๆก็คือต้องอยู่ที่ประสบการณ์ของฟิตเตอร์ด้วยถูกต้องครับเพื่อเป็นคนที่จะเหมือนแปลงค่าเหล่านั้นออกมาเป็นเหมือนเราตีโจทย์เหล่านั้นออกมาเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดใช่นะฮะโอเคแล้วถ้าพูดถึงระบบที่พี่อีทใช้อยู่ทุกวันนี้ครับอย่าง Velogic Fit ที่เห็นใช้อยู่เนี่ยโอเคมันเป็นยังไงมันมีเรื่องราวยังไงและทำไมพี่อีทถึงเลือกใช้ทาง Velogic Fit ล่ะครับโอเคคือจริงๆพี่เคยใช้เครื่องมือมาหลายตัวเครื่องมือจริงๆมันมีดีและมีข้อดีและข้อเสียด้วยเหมือนกันนะครับเครื่องมือบางตัวนะครับซอฟต์แวร์ปัจจุบันเนี้ยมีการชี้นำคำตอบให้กับคนที่เป็นฟิตเตอร์ว่าคุณควรจะพาคุณต้องมาที่คำตอบตรงนี้แต่ด้วยความเป็นจริงบางทีมันทำแบบนั้นไม่ได้เพราะสิ่งที่เรากำลังทำงานอยู่เราไม่ได้ทำงานกับอะไรที่มันเป็นฝั่งกลศาสตร์ที่มันกว้างคูณยาวคูณสูงเท่าไหร่ต้องได้เท่าไหร่มันไม่มีอะไรเป๊ะถูกแต่เรากำลังทำงานอยู่กับร่างกายมนุษย์ซึ่งร่างกายมนุษย์มันเป็นไบโอแมคานิกเป็นชีวภาพกลศาสตร์ครับมันมีการเคลื่อนที่มีการเคลื่อนไหวนะครับแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงได้ด้วยต่อให้ร่างกายคุณแข็งแรงถึงจุดนึงแล้วคุณมีความเสถียรภาพก็จริงแต่อย่าลืมว่าคุณขี่จักรยานตอนที่1กิโลเมตรถึง50กิโลเมตรแรกคุณอาจจะไม่มีการบาดเจ็บไม่มีการเปลี่ยนแปลงเลยก็ได้ครับแต่ในขณะที่ร่างกายเริ่มอ่อนแรงลงเริ่มวีคลงการทำงานของฝั่งร่างกาย
ก็จะเริ่มเปลี่ยน movement okay. เริ่มเปลี่ยน alignment ต่างๆก็จะมีการบิดตัวของข้อต่อต่างๆอันนี้แหละที่จะทำให้บาดเจ็บเพราะนั้นโอเคครับมันถึงบอกว่าความยากของมันคือมันทำงานกับบนร่างกายคนเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาครับคนที่เป็นฟิตเตอร์ที่มีประสบการณ์ก็จะต้องระมัดระวังว่าสิ่งที่คุณเห็นนะครับกับสิ่งที่คุณจะต้องเผื่อเหลือเผื่อขาดให้เขาอีกมันมีเยอะโอเคนะฮะประมาณหนึ่งก็คือแสดงว่าเวลาพี่อีทฟิตเนี่ยคือพี่อีทจะไม่ได้มองแค่เขานั่งปั่นตรงเนี้ยแล้วทุกอย่างสบายดีใช่คือเราต้องคิดเผื่อเหมือนคิดเผื่อไปให้เขาด้วยทีนี้ถามว่าแล้ววันนี้พี่อีทใช้เครื่องมืออะไรในการทำงานครับพี่คิดนานมากกว่าพี่จะหันมาคบกับเวโลจิกนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเขาตื้อพี่อ่ะมานานนะเพียงแต่พี่ต้องคิดว่าแบบมันคุ้มค่าไหมในการที่จะใช้ซอฟต์แวร์หรือใช้เครื่องมืออะไรกับลูกค้าที่มาหาเราครับสุดท้ายพอพี่ได้สัมผัสมันได้ลองมันวันที่ได้ไปฟังนะครับเขาสามารถหักล้างทฤษฎีในสิ่งที่พี่รู้อยู่ได้ครับเราก็เริ่มมีความเชื่อแล้วว่าอ๋อมันคืออย่างนี้นี่เองศาสตร์ทางฝั่งนี้เป็นอย่างนี้เราก็เลยเริ่มได้เอาซอฟต์แวร์ของเขามาลองใช้งานจริงกับการทำงานแล้วปรากฏว่ามันตอบโจทย์ได้มากกว่าโอเคพอตอบโจทย์ได้มากพี่ก็เลยตัดสินใจว่าพี่จะเลือกใช้ไอ้เนี้ยเวโลจิกแบรนด์เนี้ยจากนิวซีแลนด์เข้ามาทีนี้ที่สำคัญก็คือสิ่งหนึ่งที่ติดอยู่ในใจพี่ตลอดเวลาก็คือมีน้องๆหลายคนบอกอยากเป็นไบฟิตเตอร์เนี่ยแล้วก็มันยากเหลือเกินในการที่จะต้องไปขอเรียนกับแบรนด์นั้นแบรนด์นี้หรือว่าสถาบันนั้นสถาบันนี้เพราะว่ามันมีเกี่ยวเนื่องกับเรื่องการตลาดเข้ามาเกี่ยวข้องสุดท้ายพอพี่ได้คุยกับทางเวโลจิกเนี่ยสิ่งหนึ่งที่พี่คิดเลยว่าพี่จะนำเอาศาสตร์ของเขาอะมาสอนให้คนไทยได้เรียนสุดท้ายก็คือพอเลยขบวนการนี้ไปเรียบร้อยปุ๊บพี่ก็ได้เป็นอินสตรัคเตอร์ของเวโลจิกในประเทศไทยเนี่ยแล้วพี่ก็ได้สอนมีโอกาสได้สอนเอาวิชาความรู้พวกนี้มาสอนให้กับน้องๆเนี่ยที่อยากมีความฝันเป็นอาชีพไบฟิตเตอร์โอเคครับซึ่งคุณก็ไม่ต้องข้ามน้ำข้ามทะเลไปเรียนถึงเมืองนอกใช้เงินเยอะเนี่ยสารพัดอย่างฟังภาษาก็ไม่ได้ครบถ้วนทั้งหมดแม้แต่พี่เองก็ฟังไม่รู้เรื่องเนี่ยแต่สุดท้ายพอเราเข้าใจมันอะแล้วเขาสามารถแอปรูฟให้เราเป็นคนสอนให้ได้โอกาสก็มาถึงน้องๆบ้านเราเยอะมากขึ้นโอเคซึ่งระยะเวลา2ปีที่ผ่านมาเนี่ยพี่ก็สามารถสร้างไบฟิตเตอร์ที่เป็นฝั่งของเวโลจิกได้ขึ้นมาได้หลายคนเหมือนกันแล้วก็กลายเป็นมีคนมีไบฟิตเตอร์ที่ทำงานได้เยอะมากขึ้นดีครับนะฮะอันนี้ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่พี่มองว่ามันจับต้องได้ด้วยโอเคนะฮะเราก็เลยเลือกใช้ตัวนี้แต่อีกเทคโนโลยีนึงที่พี่เอามาช่วยก็คือพี่เรียนทางฝั่งของเยอรมันครับเป็นแบรนด์เจเบลไมส์นะครับเจเบลไมส์เป็นแบรนด์ที่ทำเกี่ยวกับเรื่องการวัดเพรสเชอร์ต่างๆ okay. มีการวัดเพรสเชอร์ที่การนั่งที่มือที่เท้า oh. นะครับพี่ก็เอาตัวนั้นมาทำงานร่วมกับการวัดด้วยระบบ 3D ไดนามิกของเวโลจิกดูทั้งเพรสเชอร์ด้วยดูทั้ง เรื่องมุมองศาแกน X แกน Y ต่างๆต่างๆด้วยนะครับก็ทำงานร่วมกันก็ถือว่า okay. มันตอบโจทย์เราได้ดีพอสมควร okay. ครับผมครับแล้วทีนี้เนี่ยถ้านับถึงวันนี้พี่อิทผ่านการทำฟิตติ้งมาแล้วให้กับนักปั่นจักรยานทั้งหมดประมาณกี่เคสครับโอ้เมนูนับไปท่วนแต่คิดว่าเยอะคิดว่าเฉียดเฉียดหมื่นอะโอ้หมื่นเป็นหมื่นท่านเลยครับผมโอ้แล้วอย่างประสบการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยมีพี่เอกคิดว่ามีเคสไหนที่น่าสนใจหรือยากเป็นพิเศษอยากแชร์ให้ฟังสักนิดหนึ่งไหมครับสำหรับพี่นะพี่คิดว่าทุกเคสมีความยากเหมือนกันมันมีความยากที่แตกต่างกันในแต่ละเคสทุกวันที่พี่ทำงานพี่ไม่เคยเจอโจทย์อะไรที่เหมือนกันเลยนะเพราะฉะนั้นมันก็เพียงความสำคัญกับทุกเคสแต่ถามว่าถ้ามีเคสไหนที่พี่ประทับใจบ้างนะมีเคสหนึ่งที่พี่ประทับใจก็คือมีลูกค้าท่านหนึ่งเนาะเคยประสบอุบัติเหตุแล้วขาขาดมาขาขาดเลยล่ะขาขาดเนาะแล้วก็สามารถต่อขากลับเข้ามาได้ก็แล้วกันนะต่อขากลับเข้ามาด้วยอันนั้นเป็นฝีมือทางการแพทย์การแพทย์แล้วแล้วจนกระทั่งรักษาตัวจนกระทั่งคิดว่าเขากลับมาเป็นปกติแต่ความว่าปกติในที่นี้แปลว่าเขาก็เกิดการเสียสมดุลของขาพอสมควรน่าจะเยอะซึ่งทางการแพทย์ก็คงจะช่วยเขาในการจัดการเรื่องทำยังไงให้เขากลับมาเดินได้ปกติแล้วอยู่มาวันหนึ่งเขาคิดว่า
เขาคงพร้อมแล้วล่ะที่อยากจะกลับมาเล่นกีฬาได้อีกแล้วเขาก็เลือกที่จะเล่นกีฬาหลายอย่างจนกระทั่งถึงจุดๆนึงเขาบอกว่าเขาอยากขี่จักรยานเขาก็ตัดสินใจซื้อจักรยานขี่เลยตอนนั้นเขาก็ยังไม่ได้มาหาพี่อิทครับครับทีนี้พอขี่ปุ๊บเนี่ยด้วยความที่ขาเขาเคยขาดมาแล้วเคยถูกต่อมาแล้วเนี่ยปรากฏว่าสิ่งที่พี่เห็นอ่ะมันดิฟกันประมาณ7เซนอ่ะ7เซน7เซนเยอะมากแล้วเขาเลือกเราเขาเลือกพี่ให้พี่ช่วยว่าทำยังไงให้เขามาปั่นจักรยานได้มีความสุขมากขึ้นไหมแล้วใส่คลีปด้วยโอ้สุดยอดอันนี้ก็จะกลายเป็นอีกฝั่งนึงที่เอาความรู้ทางด้านวิชาการกับ เรียกว่าอะไรดีอ่ะประสบการณ์รวมกับฟีลลิ่งของการปั่นล้วนๆเลยว่าทำยังไงให้เขามาปั่นจักรยานได้เคสนี้ยากมากทำทดลองทำหลายสิ่งหลายอย่างจนกระทั่งสรุปว่าเขากลับมาปั่นจักรยานได้โอ้สุดยอดแล้วก็ปั่นได้ดีด้วยนะปั่นได้ดีด้วยนะครับประมาณนึงอันนี้ก็เป็นอีกเคสนึงที่เรารู้สึกว่าเราได้ช่วยให้คนที่เขา มีปัญหาทางด้านร่างกายได้กลับมาขี่อีกโอ้โหสุดยอดแล้วก็มีอีกหลายๆเคสที่พี่เคยเข้าไปช่วยนักกีฬาคนพิการเนี่ยครับให้เขาได้กลับมาขี่จักรยานได้เนี่ยก็เป็นสมาคมไตรกีฬาคนพิการของ บ้านเรานี่แหละนะครับได้มีโอกาสเข้าไปร่วมงานไปช่วยเขาแล้วก็ได้ช่วยปรับปรุงปรับแต่งนะครับบางคนไม่มีแขนจะขี่ยังไงบางคนขาขาดจะขี่ยังไงแต่เนื่องจากว่าด้วยความที่งบประมาณแล้วก็เทคโนโลยีในการที่จะสร้างนักกีฬาให้พวกนี้เขากลับมาขี่ได้อะเราก็รู้อยู่ว่าเราเคยเห็นภาพของกีฬาคนพิการที่ต้องใช้อุปกรณ์เยอะแยะมากมายในการมาเล่นกีฬาเพศนี้ครับผมมันใช้งบประมาณสูงมากแล้วเราก็ไม่ได้มีความพร้อมแบบนั้นนะสุดท้ายก็เลยเหมือนเสียดายที่ว่าแบบไม่ได้ไปต่อนะไม่ได้ไปต่อก็เลยทำเท่าที่ทำได้ครับกันเองอันนี้ก็เป็นอีกอันนึงที่อยากถ้ามันมีสิ่งที่เขามีงบประมาณมีอะไรตอบสนองกลับมาได้พี่ยังอยากจะกลับเข้าไปช่วยตรงเนี้ยทำให้สารฝันให้น้องๆพวกเนี้ยได้กลับเข้ามาแต่ตอนนี้ก็คือยังเงียบอยู่นิดนึงเข้าใจอาจจะต้องใช้เวลานิดนึงครับแล้วก็มีหลายๆเคสที่เราทำให้กับฝั่งนักกีฬาที่เขามีความตั้งใจว่าเขาอยากจะไปสู่เป้าหมายที่สูงสุดแล้วเราก็ได้ช่วยเขาได้ทำให้เขาเนี่ยจนกระทั่งเขาก็สามารถที่จะไปยืนอยู่ในจุดที่นั่นได้เราก็เป็นเบื้องหลังคนหนึ่งเท่านั้นเองแต่ว่างานฟิตติ้งไม่ใช่เป็นเรื่องของทั้งหมดเนี่ยเช่นคุณทำให้นักกีฬาไม่ได้แปลว่าคนทำฟิตติ้งดีแล้วนักกีฬาถึงจะได้ชัยชนะมันก็รวมๆคือตัวเขาเองด้วยที่ตัวนักกีฬาถูกฝึกซ้อมมาดีโค้ชสอนมาดีตัวเขาเองตั้งใจเราเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งที่ช่วยเหลือซัพพอร์ตนะในสิ่งที่เรามีความรู้สิ่งที่เราเข้าใจ อันนี้ก็มีหลายเคสที่บอกผมประทับใจนะครับโอ้ยอดเยี่ยมมากเลยแล้วทีนี้ในส่วนต่อไปเนี่ยคือผมได้รู้จักกับพี่อีทมาสักพักหนึ่งนะครับก็จะเห็นเวลาพี่อีทลงเคสนู้นเคสนี้มาเนี่ยจะเห็นพี่อีทเนี่ยชอบใส่แฮชแท็กอันนึงซึ่งมันจะเขียนว่าบางอย่างแก้ที่รถบางอย่างแก้ที่คนใช่ไหมซึ่งอันนี้ผมไม่เคยเห็นที่ไหนหรือใครพูดแบบนี้เลยเพราะว่าผมเชื่อว่าทุกคนอ่ะคิดว่าการทำไบฟิตติ้งคือมาแก้จักรยานอย่างเดียวโอเคในส่วนนี้พี่อิทอยากเล่าให้เพื่อนๆฟังว่ายังไงบ้างครับเอาง่ายๆเลยพี่เปรียบเทียบ2 อย่างบนจักรยานเนี่ยทั้งหมดเลยเนี่ยคิดค้นมาโดยวิศวกรอย่างดีแล้วครับล้วนแล้วแต่สร้างมาเกิดความสมดุลทั้งสิ้นทีนี้วิธีการที่จะใช้มันถ้าพี่เปรียบเทียบดีกว่าพี่เปรียบเทียบว่าถ้าคนขับเคลื่อนของมันเนี่ยเป็นฮาร์ดแวร์แล้วบนนี้พี่บอกว่านี่มันคือซอฟต์แวร์ครับถ้าหากว่าฮาร์ดแวร์มันเสียฮาร์ดแวร์มันไม่ดีคุณจะใส่ซอฟต์แวร์อะไรดีๆใส่เข้าไปใส่ไปก็ใช้ไม่ได้มันก็ทำงานไม่ได้งั้นครับมันต้องแยกเป็น2ฝั่งพี่เวลาพี่ทำงานพี่จะมีการทำ physical assessment คือการตรวจเช็คร่างกายดูเรื่อง movement ต่างๆดูเรื่องความยืดหยุ่นความแข็งแรงเรื่องอิมบาลานซ์ต่างๆของร่างกายเขาว่าเขามีปัญหาอะไรไหมถ้าเขามีปัญหาที่ร่างกายนะครับแล้วเราเห็นว่าเขาขับเคลื่อนไม่ได้เราก็จะแนะนำให้เขาเนี่ยแก้ปัญหาทางฝั่งคนดีกว่าโอเคเช่นเนี่ยอย่างของอาร์ตก็เคยเจอพูดเรื่องเพลวิกที่มัน anterior tilt ใช่ครับพี่ก็มีวิธีแก้ให้มันกระดูกเชิงกรานมันกลับมาดีกว่า
คุณจะเปลี่ยนอาร์มอะไรเพื่อจะไปมีปัญหากับฮาร์ดแวร์ที่มันเสียมันก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นพี่ก็เลยบอกว่าที่พี่ใส่แฮชแท็กว่าบางอย่างแก้ที่รถบางอย่างแก้ที่คนเพราะมันคือเรื่องจริงแต่ความคาดหวังของลูกค้าที่เดินเข้ามาบางครั้งไม่ได้นึกถึงเรื่องของร่างกายตัวเองใช่เหมือนอย่างอาร์ตเนี่ยอาร์ตก็เข้าฟิตเนสมาเล่นอะไรมาเยอะแยะจนร่างกายตัวเองแข็งแรงครับแข็งแรงก็แข็งแรงมันคนละเรื่องของวิธีการเคลื่อนไหวใช่นะมันคนละเรื่องกันบางคนแข็งแรงแต่ความยืดหยุ่นไม่มีนั่นก็คือปัญหาที่ทำให้มันไม่คอมฟอร์ตครับบนกีฬาประเภทนี้ครับเพราะฉะนั้นเราก็จะมองว่าเขามีปัญหาเรื่องอะไรเราจะได้ชี้แนะบอกเขาว่าคุณมีปัญหาเรื่องพวกนี้อยู่สมมุติว่าคุณแข็งแรงมากแต่เราเคลื่อนไหวด้วยการใช้สะโพกข้อต่อในการมูฟเมนต์แต่ปรากฏว่ามันมีการติดยึดของกล้ามเนื้อบางส่วนที่มันทำให้มูฟเมนต์ให้เท่ากันไม่ได้หรือเราเรียกทางศัพท์กายภาพว่า range of motion หรือเราเรียกย่อๆว่า ROM คือ range of motion ของการเคลื่อนที่ตรงนี้มันไปไม่ครบถ้วนขบวนการมันก็จะเกิดการแตกต่างกันของกีฬาประเภทสมดุลทำให้สองฝั่งคุณไม่สามารถสร้าง power ที่เท่ากันได้เมื่อไหร่ที่มันไม่เท่ากันนะครับสิ่งหนึ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือร่างกายมีความมหัศจรรย์ที่มันสามารถรู้ว่าร่างกายมนุษย์เวลาเสียสมดุลมันจะต้องชดเชยตัวเองทันทีโดยการเอากล้ามเนื้อฝั่งนั้นฝั่งนี้นะมันช่วยกันทำงานคุณจะต้องเอียงตัวหลบอะไรต่ออะไรต่างๆเนี่ยครับเนี่ยมันก็ช่วยได้ในระดับหนึ่งแต่สุดท้ายร่างกายมนุษย์เป็นชีวภาพกลศาสตร์ครับมันจะทนได้นานแค่ไหนกับการที่มันต้องชดเชยร่างกายคุณเอาไว้แบบนี้สุดท้ายเนี่ยจะจบด้วยอาการบาดเจ็บเสมอโอเคพี่เปรียบเทียบไปง่ายว่าถ้าเป็นรถยนต์แล้วกันครับคุณไม่ตั้งศูนย์ขี่ได้ไหมได้ก็พอได้มันก็ฝืนธรรมชาติอยู่ใช่นะแต่สุดท้ายยางจะค่อยๆเริ่มสึกลูกหมากเริ่มพังลูกปืนเริ่มพังก็ลามไปเรื่อยๆก็แค่นั้นเองจนในที่สุดวันหนึ่งรถก็พังรถก็พังเนี่ยแต่พอเป็นคนคือมันฟ้องด้วยอาการบาดเจ็บที่เกิดขึ้นถ้ามันเยอะมากเนี่ยมันก็จะกลายเป็นว่าเราอาจจะต้องไปกลายเป็นพบนักกายภาพพบหมอพบอะไรแทนละเพราะนั้นหน้าที่ของคนเป็นฟิตเตอร์เนี่ยอย่างสิ่งที่พี่คิดในตัวพี่ว่าหน้าที่ของพี่คือพี่เรียนรู้ทางฝั่งกายภาพไม่ได้เพื่อจะรักษาเขาแต่เพื่อจะเรียนรู้ว่าเนี่ยในกีฬาประเภทที่เราแก้ปัญหาเขาอยู่เนี่ยเขามีปัญหาเรื่องอะไรอยู่ถ้าเป็นปัญหาที่พี่พอแนะนำได้ว่าแค่คุณไปยืดกล้ามเนื้อนะไปออกแรงตรงนั้นเยอะขึ้นไปทำตรงนี้เยอะขึ้นก็จบครับแต่ถ้ามันเยอะกว่านั้นล่ะเราอาจจะเคยเห็นเยอะแยะที่พี่โพสต์ใน Facebook ร่างกายมันเสียสมดุลเนี่ยพี่อาจจะต้องส่งต่อให้นักกายภาพช่วยดูโอเคครับเนี่ยซึ่งมันเป็นหน้าที่ของคนที่จัดการเรื่องร่างกายอีกทีนึงครับครับโอเคงั้นเราเป็นไบฟิตเตอร์แต่เราไม่ได้เป็นด็อกเตอร์นะโอเคคนละเรื่องกันเนี่ยทำในอยู่ในขอบเขตพอได้ครับอันนี้คือวิธีการทำงานของพี่ครับประมาณนึงก็ครบทั่วแล้วนะครับก็ทีนี้เดี๋ยวเราจะมาดูที่ตัวนี้กันนิดนึงพี่อีทว่าตัวเนี้ยมันคืออะไรแล้วก็เดี๋ยววันเนี้ยพี่อีทจะสาธิตอะไรให้กับเพื่อนๆทางช่อง The Nap Rider ดูกันบ้างครับโอเคหลายคนพอดีเห็นเครื่องมือพวกนี้เนี่ยนะครับก็คิดว่ามันคือเครื่องฟิตติ้งจริงๆแล้วเราเรียกมันว่าเครื่องฟิตไบค์ฟิตไบค์มันทำหน้าที่อะไรมันทำหน้าที่เป็นจักรยานอะไรก็ได้ในโลกนี้ไม่ว่าอยากจะเป็นเสือหมอบอยากจะเป็นรถไตรกีฬารถไทม์เทรลหรืออยากจะเป็นเสือภูเขาซึ่งวิธีการปรับแต่งบนรถจำลองพวกนี้เนี่ยเราคิดมาจากเรื่องแกน X แกน Y เนี่ยจากแกนกะโหลกของ bottom bracket นะครับคุณจะเอาสูงเท่าไหร่อย่างใน geometry ของรถหลายๆยี่ห้อก็จะบอกมาว่า reach ยาวเท่าไหร่ stack สูงเท่าไหร่เราก็สามารถปรับบนเนี้ยให้เป็นไปตามในสิ่งที่เราต้องการได้นะฮะแล้วเราก็จะฟิตบนเครื่องพวกนี้ว่าเวลาที่เขาขึ้นนั่งขี่แล้วอาร์มตัวนี้เหมาะสมไหมให้เขานั่งไหมหรือเขาควรจะต้องนั่งตัวอื่นความยาวของสเต็มต้องเท่าไหร่ดีนะความกว้างของแฮนด์บาร์ต้องเท่าไหร่ดีขาจานต้องสั้นยาวเท่าไหร่ดีนะครับถึงจะเหมาะสมกับเขาโอเคคือทุกอย่างเครื่องนี้เป็นเครื่องจำลองหมดเลยโอเคแต่สุดท้ายพอคุณได้แองเกิลบอดี้ที่คุณต้องการหมดแล้วครับคุณก็สามารถที่จะวัดรถคันนี้นะว่าเซตดันไฮสูงเท่าไหร่เซตแบ็คเท่าไหร่รีชไปเท่าไหร่นะครับสแต็กเท่าไหร่แล้วคุณก็เอาข้อมูลจากตรงนี้ไปทำบนรถจักรยานได้เลย
หรืออีกคำถามหนึ่งที่พี่เจอบ่อยเวลามาทำไม่ฟิตติ้งแต่มาทำไซซิ่งก็คือเป็นการมาหาข้อมูลเพื่อจะพาไปซื้อรถเนี่ยเพราะนั้นคุณก็ไม่ต้องสนใจเลยว่าคุณจะต้องวัดสแต็กวัดอะไรเท่าไหร่ทำยังไงก็ได้พาเขาไปอยู่ในแองเกิลบอดี้ที่เราต้องการโอเคเสร็จแล้วเราค่อยมาวัดว่าความสูงความยาวแบบนี้คุณเหมาะสมกับรถยี่ห้ออะไรมากที่สุดจะเป็น A เป็น B เป็น C แต่ถ้าลูกค้าชี้เป้ามาเลยว่าผมชอบยี่ห้อ A โอเคถ้ายี่ห้อ A นะคุณต้องใช้สเต็มเบอร์เท่าไหร่คุณต้องลองสเปเซอร์เท่าไหร่คุณจะต้องใช้ขาจานอะไรทุกอย่างก็มีคำตอบหมดโอเคเนี่ยคือบนเนี้ยมันเป็นอะไรที่มีคำตอบหมดยกเว้นเสียแต่ว่าลูกค้าที่มีจักรยานมาแล้วครับแล้วก็เอาจักรยานมาฟิตเนี่ยพี่จะเลือกทำบนจักรยานโอเคซึ่งมันง่ายตรงที่ว่าทุกอย่างมันคือของจริงนะครับทำบนนั้นก็ได้ซึ่งจะทำบนนี้ก็ได้หรือทำบนรถจักรยานก็ได้แต่ถ้าเผื่อว่าถ้าจะให้ตอบโจทย์ได้แบบชัดๆเลยพี่เลือกทำบนจักรยานโอเคครับดีกว่าโอเคนะครับแต่ตรงนี้มันเป็นการจำลองครับเฉยๆแต่ค่อนข้างแม่นยำไหมพี่ให้ได้ถึง 90% เลยอ๋อ90กว่าเปอร์เซ็นต์เลยนะครับค่อนข้างแม่นยำมากโอเคนะครับอันนี้ก็เป็นอุปกรณ์ตัวนึงที่เป็นเครื่องมือจำลองนะฮะโอเคเนี่ยก็คุณจะเอาสั้นเอายาวเอาสูงเอาต่ำคุณก็พาเข้าไปนะครับจะยกต่ำลงหรือจะสูงขึ้นปรับได้หมดเลยปรับได้หมดเลยนะครับครับอ่านคุณจะขยับเอาเขาเข้ามาหรือว่าคุณจะพาเขาถอยหลังออกไปซึ่งก็มีผลต่อเรื่องของแนวหัวเข่าครับนะอ่านจะสูงจะต่ำเท่าไหร่คุณก็ทุกอย่างอยู่ที่บนนี้หมดปรับได้หมดนะปรับได้หมดถ้าเป็นจักรยานเราก็ต้องมานั่งขันน็อตนะอาจจะเสียเวลากว่าอันนี้คือตอบโจทย์ได้หมดได้นะขาจานก็จะมีบอกว่าคุณควรจะต้องเลือกใช้ขาจานขนาดเท่าไหร่นะอะไรเหมาะสมกับคุณนะครับก็จะมีขนาดต่างๆแล้วก็ปรับแต่งพวกนี้ได้หมดโอเคคุณจะเลือกใช้บันไดชิมาโน่บันไดลูกบันไดก็เปลี่ยนไปตามนั้นนะฮะทุกอย่างหมดเลยค่อนข้างครบถ้วนนะฮะอันนี้โอเคครับแล้วก็อย่างอาร์ตนะครับก็คือผมได้ปกติแล้วผมเอาจักรยานเสือมอบเนี่ยมาฟิตกับพี่อีทอยู่แล้วนะครับซึ่งก็พี่น่าจะพอมีข้อมูลคร่าวๆของผมอยู่แล้วรู้หมดละโอเครู้หมดละทีเนี้ยผมมีความสนใจว่าถ้าผมเนี่ยอยากจะลองมาปั่นเป็นจักรยานทีๆดูนะครับแล้วก็เดี๋ยวลองดูว่าพี่อีทจะช่วยดูแลเรื่องไซซิ่งเรื่องอะไรยังไงให้ได้บ้างโอเคเดี๋ยวก่อนนะทีกับรถไตรไม่เหมือนกันนะโอเคทีคือรถ time trial ที่มีกฎกติกาโอเคแต่ถ้าเป็นรถไตรคือพี่ทำอะไรก็ได้ให้อาร์ตเร็วที่สุดเอาเปรียบที่สุดโดยไม่ต้องสนใจกติกาอาร์ตอยากขี่รถไทม์ไทยหรืออยากขี่รถไตรขอเป็นทีๆแล้วกันเป็นทีๆก็คือทุกอย่างตามกฎกติกาใช่ครับโอเคครับผมโอเคได้ครับเดี๋ยวไปเปลี่ยนเสื้อไปเปลี่ยนเสื้อแล้วเดี๋ยวพี่จะพามาขึ้นฟิตไบค์เปลี่ยนอุปกรณ์นะครับมาเป็นแฮนด์บาร์แบบรถทีๆโอเคโอเคครับผมโอเคเดี๋ยวเจอกันครับครับพี่ขนหน้าแข้งมีผลจริงไหมครับจริงครับจริงเหรอพูดเล่นๆนี่คือเรื่องจริงอ่ะจริงนะความเร็ว 5-60 กิโลเมตรต่อชั่วโมงต่อไอ้ขนหน้าแข้งที่เกิดขึ้นมันก็เกิดแรงเสียดทานเยอะเท่านั้นโอเคครับแล้วก็ตอนนี้ผมเปลี่ยนเสื้อมาแล้วเรียบร้อยนะครับตอนนี้อยู่ในชุดจักรยานก็เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าผมกับฟิตไบค์คันนี้แล้วก็พี่อีทจะช่วยเซตให้มันเป็น TT เนี่ยจะเป็นยังไงไปดูกันเลยครับพี่เปลี่ยนฟิตไบค์คันนี้เป็นรถ TT ละนะใส่แอโรบาร์ใส่อะไรเรียบร้อยเดี๋ยวมาดูกันว่าตอนที่อาร์ตขึ้นมาขี่วันนี้เดี๋ยวพี่จะติดreflective marker ของพี่นะครับ okay. เพื่อจะเข้าระบบจริงจังเลย okay. แล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าคำตอบมันจะออกมาเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันอีกที okay. เอามาขึ้นรถเลยครับได้ครับตรงนี้เป็นอีกขั้นตอนหนึ่งที่พี่ให้ความสำคัญมากก็คือเรื่องของการมาร์คจุดเซ็นเซอร์ต่างๆเพราะเราใช้โปรแกรมเราใช้ซอฟต์แวร์ครับถ้าเรามาร์คจุดแล้วเซ็นเซอร์ต่างๆติดผิดจุดนั่นแปลว่าคุณกำลังเอาข้อมูลที่มันเป็นขยะเข้าไปอยู่ในข้อมูลในคอมพิวเตอร์แล้วคำตอบที่คุณจะได้มาก็เป็นคำตอบที่ไม่ถูกต้องมันก็จะเพี้ยนไปหมดเพราะนั้นไอ้เรื่องขั้นตอนในการมาร์คลงไปบนร่างกายคนเนี้ยอันนี้มันมีวิธีของมันนะครับต้องวางกระดูกชิ้นไหนต้องอะไรชิ้นไหนทุกอย่างอันนี้สำคัญมากขั้นตอนนี้โอเคครับเดี๋ยวพี่เริ่มติดให้ได้ครับโอเคครับอาร์ตตอนนี้พี่มาร์คจุดเรียบร้อยแล้วอาร์ตค่อยๆวอร์มร่างกายไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวพี่ไปเปิดโปรแกรมให้เรียบร้อยก่อนโอเคครับขอบคุณครับโอเคอาร์ตเดี๋ยวพี่จะให้ยกตัวขึ้นนิดนึงพี่จะใส่ไอ้ตัว mapping pressure เพื่อจะดูว่าจะวัดแรงกดจากการนั่งเราออกมามันเป็นยังไงบ้างเรา
okay. สามารถนั่งอ่านตัวนี้ได้จริงหรือเปล่านะครับโอเคครับโอเคครับอาร์ตนั่งต่อเลยครับโอเควอร์มต่อเลยนะครับโอเคครับค่อยๆวอร์มไปก่อนเรื่อยๆครับผมค่อยวอร์มไปเรื่อยๆดีครับพี่ให้วอร์มก่อนแป๊บนึงนะครับโอเคครับตอนนี้พี่ก็ดูละว่าองศาที่เราขี่อยู่เป็นยังไงนะครับโอเคครับดู mapping pressure ว่าเรานั่งอ่านตัวนี้ได้จริงหรือเปล่านะครับมีจุดกดทับตรงไหนนะครับโอเคสมมุติว่าตอนนี้อยู่ในขั้นตอนที่พี่พาอาร์ตมาแล้วพี่จะดูว่าอาร์ตควรจะต้องขี่องศาขาเท่าไหร่อะไรเท่าไหร่พี่ก็จะปรับบนฟิตไบต์เลยทันทีโอเคบัดอาร์ตหมั่นไปเรื่อยๆครับนะครับตอนนี้พี่อาจจะมองว่ามันสูงไปนิดนึงพี่เดาอ่านลงหน่อยนะพี่ก็ปรับได้เลยนะครับอ๋อขนาดปั่นเลยใช่ครับมันเลี้ยวตามนะฮะอาร์ตจะรู้สึกว่ามันสบายขึ้นทันทีใช่ใช่ใช่เมื่อกี้นี้พอมันขึ้นไปอยู่แบบนี้ปุ๊บอาร์ตจะรู้สึกว่าโอ้ทำไมมันสูงจังเลยเหมือนมันต้องล้วงลึกมากเราก็รู้สึกอันนี้พี่ก็จะอยู่บนนี้ถ้าเป็นจักรยานเราต้องขันน็อตใช่ไหมอยู่บนนี้พี่ก็ปรับบนนี้เลยโอ้สะดวกมากเลยพี่ก็พาลงมาอยู่ในจุดที่พี่รู้สึกว่าอาร์ตควรจะต้องนั่งขี่ประมาณไหนนะครับครับผมต่อไปพี่จะดูต่อว่าด้านหน้าอาร์ตเป็นยังไงบ้างนะครับพี่ดูจากซอฟต์แวร์ดูว่ามุมไหล่มุมหลังเป็นยังไงสบายดีไหมนะครับศีรษะโผล่มาข้างหน้าเยอะเกินไปไหมสมมุติว่าพี่บอกว่าเอ้ยหลังมันสูงไปทีทีมันต้องลงต่ำกว่านี้นะพี่ก็ปรับให้ลงต่ำได้เลยนะปรับลงได้เลยนะด้านหน้ามันยาวไปไหมมันสั้นไปไหมที่ปรับได้เลยนะครับเลือกเนี่ยอาจะรู้สึกได้ว่าน้ำหนักที่มือมันเป็นยังไงแบบไหนอะไรสบายนะครับหลังจากนั้นพี่ก็จะดูต่อว่าไอ้พวกตัวเลขต่างๆเนี่ยมันอยู่ในโพซิชันที่พี่ต้องการหรือยังถ้าพี่ต้องการนะครับพี่ก็จะเริ่มให้อาร์ตปั่นไปเรื่อยๆครับผมดีครับนะครับโอเคครับอาร์ตเบาลงได้เลยครับโอเคครับโอเคครับผมอ้าวทีนี้เรามาดูกันว่าผลที่ได้ออกมาอยู่ในสิ่งที่พี่ต้องการไหมนะครับพี่เอาตัวนี้ขึ้นมาดูละนะครับว่าตอนนี้โพซิชันที่อาร์ตปั่นอยู่เป็นยังไงอยู่ในมุมองศาที่พี่อยากได้ไหมครับอาร์ตรู้สึกดีกับมันหรือยังนะครับแล้วพี่ก็มาดูเพรสเชอร์ต่อว่าโอ้เพรสเชอร์ดีมากเลยนะนั่งสบายนะอันนี้คือถือว่าโอเคเลยใช่ไหมถือว่าโอเคเลยผมเพราะว่าทำไมมันนั่งสบายนะตัวนี้คือพี่หยิบมาปุ๊บคือใช่ใช่ใช่นั่นเลยนะพอดีเลยอาร์ตรู้สึกว่าโอ้ฟีลลิ่งทีมันจะต้องแบบนั่งเพรสเชอร์อยู่ตรงปลายอาร์ตแบบนี้เหรอแต่ว่ารู้สึกว่ามันนั่งสบายกว่านั่งได้ดีกว่าใช่นะสมมติว่าเราได้คำตอบแล้วตรงนี้พี่ก็จะเริ่มวัดลดละนะโอเคเห็นไหมเดี๋ยวพี่จะวัดลดออกมาแล้วพี่จะตอบอาร์ตว่าลดที่อาร์ตอยากได้ควรจะต้องเป็นลดอะไรยี่ห้อไหนรุ่นไหนแล้วอาร์ตไปตัดสินใจต่อโอเคโอเคนะเยี่ยมเลยเดี๋ยวพี่ขอวัดลดก่อนโอเคได้เลยครับโอเคครับแล้วตอนนี้นะครับผมก็ได้ขึ้นมาปั่นบนฟิตไบค์คันนี้แล้วก็มีการปรับแต่งแบบคร่าวๆให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับก็พี่อีทได้ช่วยปรับแต่งตามประสบการณ์แบบรวดเร็วเลยซึ่งต้องบอกนะครับว่าถ้าสมมุติเพื่อนๆมาทำเนี่ยมันจะใช้เวลาค่อนข้างนานเลยนะพี่อีทเนาะอันนี้เป็นแค่คร่าวๆนะครับแล้วก็เดี๋ยวพี่อีทจะพามาดูพวกตัวเลขหรือข้อมูลหลังจากนี้ครับตามมาดูกันเลยคือคร่าวๆของพี่บังเอิญว่าพี่มีข้อมูลกับอาร์ตอ่ะอยู่ในหัวพี่อยู่แล้วไงพี่ก็เลยปึ๊บๆๆทางลัดไปเลยแต่ถ้าเป็นลูกค้าที่พี่ยังไม่เคยเห็นโจทย์พี่ก็จะต้องทำอะไรเยอะกว่านี้นะบังเอิญว่าเรารู้จักกันอยู่แล้วเราเคยพี่รู้หมดแล้วว่าร่างกายอาร์ตเป็นยังไงครับงั้นพี่ก็เลยจับอนุนันนี่ใส่ให้แบบรู้เลยแล้วก็ไปเลยจบได้ครับเราก็ได้คำตอบออกมาเป็นโพซิชันที่อยู่บนจักรยานแบบนี้ทางฝั่งตัวเลขเดี๋ยวพี่เป็นคนดูเองนะครับแต่สมมติว่าถ้าไม่รู้อาร์ตจะมองว่าอาร์ตว่าถ้าทางการขี่บนจักรยานของอาร์ตบนนี้มันดูดีไหมมันดูเหมือนทีทียังมันดูทีทีเลยครับมันดูทีทีแล้วกล้องเยอะด้วยแต่รายละเอียดทั้งหมดตรงนี้ยังไม่ใช่ของจริงโอเคซึ่งพี่แค่ประมาณว่าอาร์ตควรจะต้องไปซื้อรถยี่ห้ออะไรโอเคแบบไหนนะฮะแล้วก็ตอนนี้สิ่งสำคัญบนรถทีทีคือการเลือกอ่านเนี่ยสำคัญถ้านั่งไม่ได้เนี่ยคือจบเลยเพราะฉะนั้นตอนนี้อ่านที่พี่ใส่เข้าไปให้นั่งพี่ก็จะใช้ไอ้ตัวเพรสเชอร์วัดดูนะครับโอเคพอวัดเสร็จปุ๊บรู้เลยว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยอาร์ตนั่งได้จริงครับไม่มีเพรสเชอร์ที่ทำให้เกิดจุดกดทับอะไรตรงไหนเลยซึ่งเมื่อกี้ฟีลลิ่งตอนที่อาร์ตปั่นอาร์ตรู้สึกว่ามันโอเคกับอันนี้ไหมรู้สึกว่ามันแบบนั่งปุ๊บแล้วพอเราก้มลงไปเยอะๆเนี่ยมันสบายกว่าใช่ใช่นะครับเนี่ยนั้นก็คือเรารู้แล้วตอนนี้ได้คำตอบแล้วว่าอาร์ตจะต้องซื้อเฟรมตัวไหนนะครับไปตัดสินใจเอาพี่มีให้
ยี่ห้อ A ยี่ห้อ B ยี่ห้อ C โอเคไปตัดสินใจเอาได้ครับขาจานต้องยาวเท่าไหร่อานต้องใช้ตัวไหนแฮนเดิลบาร์ควรเป็นอะไรโอเคทุกอย่างมีคำตอบทุกอย่างเพื่อจะให้อาร์ตประกอบรถโอ้โหสุดยอดแล้วหลังจากประกอบรถเสร็จแล้วเรียบร้อยครับอาร์ตเอาไปลองขี่ได้เลยนะครับประมาณอย่างที่พี่ทำข้อมูลไว้ให้ว่าวัดออกมาได้อะไรบ้างนะครับแล้วไปลองขี่เสร็จปุ๊บนะครับหลังจากนั้นถ้าคิดว่ามันยังเจอปัญหาอะไรอีกเราก็จะมาเก็บรายละเอียดการทำฟิตจริงๆโอเคบนนั้นอีกครั้งหนึ่งโอเคเดี๋ยวพี่รอดูว่าอาร์ตจะตัดสินใจจบยี่ห้ออะไรมาโอเคได้เลยครับขอบคุณ okay. มากครับพี่ครับผมครับก็วันนี้ผมได้นำจักรยานของผมมานะครับก็ตัวนี้จะเป็น S-Works Wrench ซึ่งต้องเล่าให้ฟังย้อนความกลับไปก่อนว่าตอนที่ผมเริ่มปั่นเนี่ยจักรยานคันก่อนเนี่ยผมก็ได้นำมาฟิตกับพี่อีทนะครับซึ่งคันนั้นอ่ะได้ถูกปรับแต่งค่อนข้างเยอะเลยทีเนี้ยพอผมได้มีโอกาสจะอัปเกรดนะพี่ก็ปรึกษาพี่อีทแล้วก็พี่อีทได้ช่วยให้คำแนะนำทั้งในเรื่องของเฟรมไซส์และอุปกรณ์ต่างๆมากมายซึ่งเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังคร่าวๆแล้วกันนะครับอย่างเฟรมไซส์เนี่ยพี่อีทก็คือดูฟันธงเลยเนาะว่าผมต้องไซส์54สำหรับตัวนี้ครับใช่ครับแล้วก็เนื่องด้วยว่าตัวเนี้ยมันเป็นเฟรมที่ถูกตัดมาตัวเขาเรียกว่าอะไรนะพี่ตรงนี้ไอตัวเรสทาวของตะเกียบเนี่ยมันค่อนข้างแบบกุดเลยทีเนี้ยก็คือในเรื่องของความยาวสเต็มแล้วก็องศาสเต็มเนี่ยพี่อีก็เป็นคนดูให้ก็จบที่120ลบ12ใช่นะครับในส่วนของแฮนด์ก็จะเป็นความกว้าง40นะครับแล้วก็ที่เหลือเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของเบาะและอันนี้สำคัญมากเพราะว่าพี่อีก็ช่วยดูให้เราแมปกันไป 2-3 ครั้งเนาะกว่าจะเจอเบาะที่เข้ากับตูดของเรานะครับแล้วก็เรื่องตำแหน่งเบาะเรื่องความสูงความยาวขาจานอย่างเงี้ยของผมจริงๆก็จะ170หรือ 172.5 ก็ได้แต่ว่าพี่แนะนำว่าเป็น170ดีกว่าใช่อาร์ตสูงเท่าไหร่นะผมสูง178ครับ178หลายคนอาจจะขัดใจว่าทำไมไม่ขี่ 172.5 แต่พี่จะบอกให้เลยว่าอาร์ตเป็นคนขาสั้นตัวยาวเนี่ยพอพี่เห็นขึ้นเครื่องเสร็จปุ๊บพี่ตัดสินใจเป็น170ให้เนี่ยปรากฏว่ามันเวิร์กกว่านะครับเพราะนั้นอย่าเอาความสูงทั้งหมดเป็นเกณฑ์ต้องดูเรื่องขนาดความสั้นยาวของขาแต่ละคนด้วยที่ไม่เท่ากันนะครับเพราะนั้นอาร์ตเองก็สงสัยว่าทำไมผมไม่ 172.5 แต่พี่บอก170สำหรับอาร์ตโอเคแต่ไม่ได้แปลว่าคนสูง178เหมือนอาร์ตจะต้องเป็น170เหมือนกันนะครับครับก็อันนี้ก็เลยให้เพื่อนดูคร่าวๆนะครับว่าตอนนี้จักรยานผมที่ถูกปรับแต่งมาโดยพี่อีทนะครับแล้วก็ที่ใช้อยู่ทุกวันนี้ก็จะจบประมาณนี้ครับเอาละครับวันนี้ก็หวังว่าวิดีโอตัวนี้จะช่วยให้คำตอบหรือคลายข้อสงสัยของเพื่อนๆได้เป็นอย่างดีนะครับเกี่ยวกับการทำไบฟิตติ้งครับซึ่งสำหรับตัวผมนั้นก็มองว่าการที่ผมได้มาทำไบฟิตติ้งเนี่ยเป็นมูลค่าเงินที่ผมลงทุนแล้วคุ้มค่าที่สุดอย่างหนึ่งในกีฬาประเภทจักรยานเลยนะครับเพราะว่านอกจากมันจะเสริมให้เราได้มีประสิทธิภาพในการปั่นที่ดีขึ้นนะครับมันทำให้เราปั่นแล้วไม่มีอาการเจ็บปวดแล้วสุดท้ายมันทำให้เราปั่นจักรยานได้สนุกขึ้นด้วยนะครับแล้วก็ยังไงถ้าเพื่อนๆสนใจจะทำไบฟิตติ้งที่ Sport Tech Bike Fitting Studio นะครับเดี๋ยวผมจะให้ข้อมูลไว้ด้านล่างนี้นะครับว่าจะติดต่อพี่อีทยังไงนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องราคาเรื่องของการนัดคิวต่างๆนะครับสามารถคุยกับพี่อีทได้โดยตรงเลยครับผมครับวันนี้ก็จบไปเรียบร้อยนะครับก็หากเพื่อนๆชอบคอนเทนต์เกี่ยวกับจักรยานแบบนี้นะครับฝากติดตามช่อง The Nap Rider นะครับ Subscribe กดไลค์นะครับแล้วก็จะได้เป็นกำลังใจดีๆให้กับผมแล้วก็ทีมงานนะครับยังไงวันนี้ผมต้องขอขอบคุณพี่อีทอย่างมากเลยนะครับที่ให้เวลามาเล่าเรื่องราวต่างๆให้กับผมแล้วก็เพื่อนๆฟังไปพร้อมๆกันเนาะแล้วก็ยังไงอย่าลืมติดตามชมตอนต่อไปครับสวัสดีครับ